การทำสมาธิการนั่งสมาธิการเข้าถึงสมาธิในปฐมฌานหรือฌานหนึ่งการทำสมาธิทำไปทำไมทำเพื่ออะไรพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเมื่อคิดถึงสิ่งใดอยู่ดำริถึงสิ่งใดอยู่และมีใจฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณอันหมายความว่าเวลาที่เราคิดถึงอะไรสิ่งนั้นแหละจะเป็นที่อยู่หรือที่ตั้งของวิญญาณเป็นการได้พบใหม่เป็นการติดคือติดอยู่ในกามอยู่ในอกุศลอยู่ในนิวรณ์ 5สิ่งเหล่านี้คือความสุขคือความทุกข์แบบโลกโลกอันเป็นปัจจัยทำให้มีการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นการทำสมาธิก็เพื่อเข้าไปเห็นสัจจะความจริงในสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรการเข้าฌานก็คือการเพ่งหรือการทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวทำจิตให้ตั้งมั่นเพื่อจะได้เห็นการทำงานของจิตมโนวิญญาณกับนามรูปว่ามันทำงานอย่างไรโดยอาการของสิ่งที่มีการเกิดและการตายนั้นมันเป็นแค่เพียงการทำงานของธรรมชาติ5อย่างที่เรียกว่าขันธ์5อันได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นและด้วยความไม่รู้ว่าธรรมชาติเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพวกเราทั้งหลายตามสมมุติว่าเป็นมนุษย์จึงพอใจกำหนัดเพลินและอยากอยู่กับธรรมชาติ5อย่างเหล่านี้ฉะนั้นก็เลยต้องเกิดต้องตายไปกับมันอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้เสมือนกับปลาที่ติดอวนแต่พระพุทธองค์นั้นท่านไม่ยอมจำนนต่อธรรมชาติเหล่านี้ส่งค้นหาวิธีที่ไม่ต้องตายและเกิดอีกจนได้พบกับหนทางอันประเสริฐนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8แล้วก็ส่งเมตตาสั่งสอนทั้งเทวดาและมนุษย์เพื่อให้หลุดพ้นจากความตายเป็นอมตะก้าวสู่ความเป็นนิพพานแต่หนทางอันประเสริฐของพระพุทธองค์นั้นก็ใช่ว่าทุกคนจะทำสำเร็จหากไม่มีอินทรีย์หรือบุญบารมีที่มากพอแต่ก็ไม่ยากสำหรับผู้ที่มีความเพียรมีความพยายามและวิธีหนึ่งที่จะเข้าถึงความหลุดพ้นเข้าสู่อมตะได้และเป็นการปฏิบัติที่ง่ายก็คือการทำสมาธิคือการเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานหรือที่เรียกกันว่าฌาน1ฌาน2ฌาน3และฌาน4การนั่งสมาธินั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่านั่งขูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก
คืออาศัยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหรือที่เรียกว่าอานาปานสติหรือสติปัฏฐาน4โดยเป้าหมายของการเข้าถึงสมาธิก็คือเพื่อจะดับกามและอกุศลธรรมทั้งหลายดังเช่นในปฐมฌานหรือฌาน1สิ่งที่พระพุทธองค์ท่านให้พิจารณาก็คือกามทั้งหลายอกุศลธรรมทั้งหลายว่ายังมีอยู่หรือไม่ถ้ายังคิดในเรื่องกามหรืออกุศลอยู่ก็แสดงว่ายังเข้าสมาธิในฌานหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าพิจารณาแล้วสงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายประกอบด้วยวิตกวิจารณ์คือความคิดที่เป็นกุศลเช่นการใคร่ครวญธรรมใคร่ครวญปฏิจจสมุปบาทใคร่ครวญอสุภะหรือใคร่ครวญในธรรมที่จำได้มีปิติสุขอันเกิดจากวิเวกคือความสงัดอันเกิดจากการที่ละกามและอกุศลทั้งหลายก็แสดงว่าในขณะนั้นเข้าถึงฌานที่หนึ่งอยู่ส่วนคำว่ากามทั้งหลายที่จะต้องละก็คือความพอใจความกำหนัดความเพลินหรือความอยากในกามคุณ5อันได้แก่การคิดถึงรูปหรือสิ่งของต่างๆที่น่ารักน่าใคร่หรือคิดถึงเสียงเพราะๆที่ชื่นชอบกลิ่นหอมๆที่ชวนดมรสอร่อยที่น่าลิ้มลองหรือสัมผัสทางกายที่ยั่วยวนเช่นคิดถึงคนรักอยากกอดอยากหอมเป็นต้นเมื่อพอใจกำหนัดเพลินอยากอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตัวนี้เองเป็นกามของคนเราที่ไม่สามารถจะละไปได้ถึงแม้จะมีโทษน้อยแต่ก็คลายช้าเหตุนี้เองพวกเราจึงต้องเกิดและตายอยู่ในวัฏฏะนี้เพราะหลงอยู่กับกามตลอดเวลาส่วนอกุศลธรรมทั้งหลายที่จะต้องละในปฐมฌานก็คืออกุศลมูลอันได้แก่โลภะโทสะโมหะหรือความโลภความโกรธความหลงอกุศลสังกัปปะได้แก่กามพยาบาทเบียดเบียนหรืออกุศลกรรมบท10ได้แก่การเบียดเบียนการฆ่าการเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้การประพฤติผิดในกามทั้งหลายการพูดเท็จการพูดยุให้แตกกันการพูดหยาบการพูดเพ้อเจ้อมีความโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทหรือมีความเห็นผิดหรือนิวรณ์5อันได้แก่กามพยาบาทถีนมิทธะหดหู่ท้อแท้อุทธัจจะกุกกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญและวิจิกิจฉาลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้คืออกุศลธรรมทั้งหลายที่จะต้องละให้ได้ในปฐมฌานแต่ถ้าปฏิบัติแล้วพยายามแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าถึงสมาธิได้พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเหตุก็เพราะ 1. เป็นผู้ที่ไม่อดทนต่อรูปทั้งหลาย 2. เป็นผู้ที่ไม่อดทนต่อเสียงทั้งหลาย3. เป็นผู้ที่ไม่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลาย 4. เป็นผู้ที่ไม่อดทนต่อรสทั้งหลาย 5. เป็นผู้ที่ไม่อดทนต่อสัมผัสทางกายทั้งหลายผู้ที่ประกอบด้วยธรรม5ประการนี้จะไม่สามารถเข้าถึงสมาธิได้ซึ่งความไม่อดทนก็คือเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายมากระทบก็เพลินพอใจการเพลินพอใจอยู่ในรูป
เสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายนี้ก็จะเป็นกามถ้ายังมีกามอยู่ตลอดแบบนี้ก็ยังมีนิวรณ์ห้าอยู่ยังละไม่ได้การเข้าสมาธิจึงเข้าไม่ได้ฉะนั้นการที่จะเข้าสมาธิได้ก็จะต้องมีความอดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายแต่ถ้าพยายามอย่างไรก็ยังเข้าสมาธิไม่ได้เลยพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสมาธิที่ศีลอบรมแล้วส่งเสริมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอันหมายความว่าเราจะต้องพยายามรักษาศีลให้ได้ก่อนเพราะศีลและความเห็นที่ถูกตรงจะเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เพราะศีลนี้จะไปช่วยอุดหนุนสมาธิทำให้การเข้าถึงสมาธิทำได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่มีศีลก็จะทำให้เกิดความร้อนใจการเข้าสมาธิก็จะทำได้ยากแต่ถ้าถึงพร้อมด้วยศีลแล้วความร้อนใจก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีความร้อนใจแล้วศีลของเราดีแล้วปราโมทย์จะเกิดตามมาด้วยปีติความสงบความสุขจิตก็จะตั้งมั่นสมาธิก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าสมาธิจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าศีลของเราถึงพร้อมเพราะการเข้าสมาธิได้แต่ศีลไม่ถึงพร้อมจะทำให้การเข้าสมาธิอยู่ได้ไม่นานจะมีความร้อนใจเกิดขึ้นซึ่งสรุปแล้วการเข้าสมาธิในปฐมฌานหรือฌานหนึ่งก็คือจะต้องละความคิดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกามและอกุศลธรรมทั้งหลายโดยอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพิจารณาดูว่านิวรณ์ห้ายังมีอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีนิวรณ์ห้าอยู่แล้วก็แสดงว่าเข้าสมาธิได้ซึ่งไม่ว่าจะเดินยืนนั่งหรือนอนก็สามารถจะเข้าสมาธิได้ขอให้จิตอยู่กับรูปอยู่กับลมตลอดเวลาโดยที่ไม่มีนิวรณ์ห้าเลยรู้ว่าจิตอยู่กับธรรมชาติเพราะถ้าอยู่กับลมได้ก็อยู่กับอมตะซึ่งสมาธิทั้งในฌานหนึ่ง2 3และ4นั้นจะมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณกำลังทำหน้าที่อยู่พระพุทธองค์ท่านให้ตามเห็นธรรมเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดังผู้อื่นให้ยืมมาเป็นของแตกสลายเป็นของว่างและเป็นของไม่ใช่ตนให้ตามเห็นขันธ์ทั้ง5ในลักษณะแบบนี้ครับขอความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ท่านผู้สนใจในธรรมของตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะอนุโมทนาสาธุครับ